ก่อนหน้านี้นะครับคุณทิมพิธาได้บอกกับสื่อมวลชนในวันที่ไปรายงานตัวส.ส.151คนของพรรคก้าวไกลว่ารวบรวมเสียงได้แล้ว376เสียงเพราะฉะนั้นงานนี้ไม่ต้องกังวลครับว่าพรรคเพื่อไทยจะได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหากสิ่งที่คุณทิมพิธาพูดเป็นความจริงแล้วย้อนไปก่อนหน้านี้ครับคุณใหม่ศิริกัญญาตันสกุลก็ได้พูดสำทับอีกว่าจำเป็นที่จะต้องหาเสียงสว.เพื่อสนับสนุนให้ได้เกิน376เสียงขึ้นไปอีกเพราะจำเป็นต้องหักตำแหน่งประธานสภานั่นแปลว่า376บวกบวกคุณทิมพิธาได้มาแล้วไม่งั้นก็ไม่กล้าพูดกับสื่อมวลชนสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนแบบนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่ไม่เปิดเผยชื่อสว.ที่มาร่วมสนับสนุนคุณทิมพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีก็อาจจะเป็นเพราะว่ากลัวว่าจะโดนกดดันแล้วอาจจะเห็นเซอร์ไพรส์ว่ามีคนโหวตคุณทิมพิธาแบบที่โหวตให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในปี2562ก็เป็นได้ครับแต่หากมีการแกงกันเกิดขึ้นแกงหม้อใหญ่ใส่งานวัดโหวตไปแล้วไม่มีสว.สนับสนุนเพียงพอนั่นแปลว่างานนี้ดิวล่มก็ต้องเข้าเงื่อนไขนะครับว่าต้องเสียสละให้กับพรรคอันดับที่2ที่พอจะมีกำลังรวมกันกับ8พรรคนั่นแปลว่าอะไรครับใน8พรรคเนี่ยมีแค่2พรรคเท่านั้นที่สามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคตัวเองได้ก็กลายเป็นว่าจำเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากพรรคเพื่อไทยให้ได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทีนี้ทางมันก็มีอยู่อีก2แพ่งนะครับเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยแต่ก็ไม่ผ่านเหมือนกันงานนี้อาจจะต้องมีนายกที่มาจากอีกฝากฝั่งหนึ่งแต่แน่นอนครับณปัจจุบันไม่มีคำว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยเราย้อนกลับไปดูครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารอบแรกอยู่เต็มๆ4ปีรอบที่2หย่อนไปวัน2วันก็จะครบ4ปีแปลว่าอะไรครับแปลว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งเนี่ยคุมฝ่ายความมั่นคงได้อย่างฉมังตลอดจนคุมข้าราชการต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าคนที่อยู่ในอำนาจมาเกือบ10ปีข้าราชการเนี่ยเต็มๆครับโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทหารและตำรวจแปลว่าการันตีเลยว่าหากมาอยู่กับฝั่งนี้เนี่ยไม่มีปฏิวัติอยู่ยาวๆเต็มครบเทอมพอไม่แน่ครับหากฝั่งก้าวไกลเป็นรัฐบาลขึ้นมาก็ไม่มีใครสามารถการันตีได้ว่ารัฐบาลจะอยู่ครบ4ปีหรือเปล่า